สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่สดใสครับของใครได้หลายคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่บางเยี่ยมนะครับพามาดูบรรยากาศที่บางเยี่ยมนะครับผมเช้านะครับอากาศบริสุทธิ์นะครับโอ้กล้านะครับเขียวขจีเลยนะครับดูแล้วสบายตานะครับสบายตาสบายใจให้ดูบรรยากาศนะครับที่นาลุงพลนะครับที่อยู่วังเยี่ยมนะครับส่วนอยู่จำปาดงเหนือก็เดี๋ยวไปอัปเดตนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปนะครับตอนเช้านี้ก็อัปเดตที่วังเยี่ยมก่อนนะครับเดี๋ยวพาเดินดูนะครับผมโอ้บรรยากาศดีครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสแต่ก็มีเมฆปกคลุมอยู่นะครับเหมือนจะมีฝนนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับว่าเป็นหน้าฝนนะครับผมเป็นหน้าฝนมาอัปเดตต้นกล้านะครับที่วังเยี่ยมเขียวมากนะครับเราจะถ่ายย้อนกลับไปทางบ้านป้าสานะครับมุมนี้จะสวยนี่นะครับผมนี่อีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้ไม่ค่อยขึ้นเนาะก็มีขึ้นมาบ้างเป็นบางส่วนนะครับแต่ตรงกลางจะเป็นร่องน้ำเนาะน้ำคลองนี่แปลงนี้สวยมากสวยมากเลยนี่นะครับเขียวขจีนะครับผมก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับเช้าๆวันศุกร์นะครับเขาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันนะครับสวัสดีตอนเช้ากันทางคอมเมนต์เลยนะครับนี่เป็นสวนยางนะครับสวนยางจะติดกับที่นาของปู่ผ่องเนาะของชาวบ้านอีกเจ้าหนึ่งนะครับส่วนนั้นเป็นบ้านลูกเสือภาษานะครับตรงนี้เป็นสระนะครับเนี่ยตรงไม้โยคานะเป็นสระเล็กๆนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับสำหรับเมื่อวานเนาะถ้าได้ดูคลิปที่กกอกก็สุดกั้นนะครับน้ำตาไหลไปตามๆกันนะครับก็เป็นการรำครั้งสุดท้ายเนาะถือว่าเป็นตำนานนะครับเป็นตำนานบทใหม่ที่เกิดขึ้นที่บ้านกกอกนะครับหลังจากนี้นะครับองค์ปู่ปริจิตก็จะได้ย้ายมาที่จำปาดงเหนือนะครับนะจุดตรงนั้นก็จะไม่มีแล้วนะครับองค์ปู่ปริจิตเหลือไว้แต่ตำนานรูปภาพคลิปวิดีโอเก่าๆนะครับซึ่งหลายท่านก็สามารถเข้ามาย้อนชมย้อนดูได้ที่ยูทูบเบอร์หลายช่องนะครับของทีมงานลุงพลป้าแตนนะครับเป็นภาพความประทับใจนะครับซึ่งตลอดระยะเวลา2ปีนะครับอยู่ที่นั่นนะครับก็มีแต่ภาพความน่ารักรอยยิ้มเสียงหัวเราะนะครับมีเศร้ามีสุข
ทุกอารมณ์นะครับทุกอารมณ์ที่ลานองค์ปู่ปริจิตนะเพราะว่าพวกเราก็ลุ้นไปตามๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับผมก็กลายเป็นตำนานไปแล้วนะครับซึ่งศาลก็ตัดสินนะครับว่าให้รื้อถอนนะครับเคลื่อนย้ายองค์ปู่ปริจิตก็รอดูนะครับว่าท่านจะมาที่จำปาดงเหนือตอนไหนวันไหนนะครับผมเอ็มก็ลุ้นอย่างใจจดใจจ่อและเชื่อว่า FC หลายท่านก็คงลุ้นเหมือนกันนะครับลุ้นไปด้วยกันก็ขอให้การเคลื่อนย้ายองค์ปู่นะครับราบรื่นเนาะไม่มีอุปสรรคใดๆมาขวางกั้นนะครับขอให้ปู่โดนบันดาลมาณที่แห่งใหม่ที่จำปาดงเหนืออย่างสง่าผ่าเผยนะครับแล้วก็ FC ทั่วโลกก็เป็นกำลังใจนะครับรอรับชมความสวยงามที่จะเกิดขึ้นเป็นการเปิดตำนานหน้าใหม่นะครับที่อำเภอวานอนิวาสนะครับตำบลกุดเรือคำบ้านจำปาดงเหนือนะครับพูดแล้วขนลุกนะครับเนี่ยโอ้ขนลุกอีกละลุกขนลุกขนลุกเมื่อวานเนาะใครที่ดูคลิปเอ็มก็เชื่อว่าร้องไห้ไปตามๆกันนะครับร้องไห้ตามอย่างจำลองไปเลยดูช่องทางช่องของเมเดนะครับเก็บบรรยากาศเช้าๆนะมาฝากก่อนที่จะออกไปลุยหน้างานนะครับที่จำปาดงเหนือวานก็มันเลยนะครับขับรถใหม่ป้ายแดงของแอดชัยรถ ATV นะครับเป็นรถลุยรถขี่ในฟาร์มขี่ไปทุ่งนานะครับเครื่องยนต์200ซีซีสีส้มนะครับสวยมากแล้วก็เทสกันมันเลยแล้วเมื่อวานหลายๆคนหลายๆท่านโดยเฉพาะพี่ที่เป็นผู้รับเหมานะครับโอ้โหขี่มันมากนะครับมีการปัดท้ายมีการดิฟนะครับเพราะว่าแกมีประสบการณ์นะครับเคยขับมานะครับแกเล่าให้ฟังก็จะมีความชำนาญในการใช้รถนะครับช่างตั้มดุงพลช่างพงนะครับจิมมี่นะครับผมอัปเดตล่าสุดนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝาก UFC นะครับอุดหนุนนะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทมนโอมโฮมซับนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมนะครับเซรั่มเจลน้ำนะครับสีบัตทอนพลัสนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับในบริษัทของมนุษย์ทรัพย์ก็สามารถติดต่อสั่งซื้อนะครับได้ที่ LINE แอดนะครับ TV Skin แอด TV Skin Official นะครับผมสามารถสั่งซื้อในนามยูทูบเบอร์ช่องต่างๆได้เลยนะครับเป็นการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของลุงกับป้านะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือแล้วก็เป็นกำลังใจนะให้ลุงป้าสู้ต่อไปนะครับแล้วเราก็ได้สินค้าดีๆมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันเด้อคลิปนี้ซับนี้กันนะครับสวัสดีครับ